นี่คือตาแรกหลังจากที่อัปเดต Operation Wild Edge เสร็จนะผมก็เล่นใน Vulcan นะอาจจะมีหน่วงๆเพราะว่า Vulcan นี่ทำให้เฟรมเรทเยอะจริงแต่ว่าทำให้เกมมันหน่วงอยู่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันผมไปใช้โปรแกรมเช็คเฟรมเรทมามันก็นะเอาเป็นว่าผมตั้งภาพไว้ที่โลแล้ว TAA ไว้ตรงนี้ไฮเรนเดอร์สเกลไว้ไฮตรงหมดเลยผมใส่เรนเอฟเฟกต์บลูมหน่อยโอเคชาโดว์ควอลิตี้อันไม่เรียบไว้โอเคแค่นี้พอละผมจะไม่อะไรมากนะครับผมว่าเน้น performance ดีกว่าผมไม่ได้เน้นภาพอยู่แล้วนี่คือจะมาเล่นเป็น full match แล้วก็เป็น first match ที่ได้เล่นหลังจากที่อัปเดต operation void เลยนะฮะก็นี่ก็เป็นด่านออริกอนผมก็กดเข้าเป็นด่านใหม่เลยอาจจะเห็นว่ามันมีหน่วงๆนะครับผมไม่รู้มันเพราะอะไรเหมือนกันนี่จะเป็น basement ถูกไหมใช่ครับคนก็รู้อยู่ว่าผมเป็นสายโลมอยู่แล้วผมไม่ชอบอยู่ห้องเดี๋ยวเรารีบวางเรนฟอร์สกันแล้วเราขึ้นไปผมใช้เมาส์ค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับไม่ได้เร็วมากที่ผมสะบัดเมาส์เร็วเพราะว่าผมขยับเมาส์เร็วมากเลยนะฮะนั่นแหละนี้ยังมีเป็นหอคอยเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นหอคอยรอคนมาผมเช็ดแบนแบบดูเหมือนว่ามันจะรู้อะไรบางอย่างมันยิงผ่านฟ้าเข้ามาคงไม่มีอะไรมั้งมันจะเข้าข้างหน้านี่จริงก็เข้ามาแล้วมาเอสโตรนั่นไงผมว่าแล้วคาเวล่าก็ตายแล้วตอนนี้ไม่เล่นไม่ง่ายเลยวะยังจำแมปไม่ได้ไม่รู้แมปเลยเนี่ยตรงนี้ไม่มีทางออกอะไปทางนี้แทนตรงนี้มีทางลงผมว่าไม่เสียงไม่เสียงดิฟิวเซอร์อยู่นี่ข้างหน้าโอเคผมจะเงียบไว้ก่อนไปเป็นรีคูดวะเยี่ยมตัวอะไรวะหรือว่ามันใส่ปืนได้หรอมันเป็นรีคูดหมดเลยหรอน่าจะใช่มันแต่งปืนได้แล้วหรอรีคูดผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเช็คดูดิอันนี้คือผมไม่รู้นะเนี่ยรีคูดแต่งปืนได้แล้วเหรอใช่รีคูดแต่งปืนได้แล้วทุกคนแต่ใช้ได้แค่อันนี้อย่างเดียวโอเคผมรู้แล้ว
ที่ครูแต่งปืนได้แล้วครับผมตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าสกอร์เปียนของอีล่าจะโดนเนิร์ฟด้วยนะผมไม่แน่ใจลองดูแล้วกันลืมยังไม่ได้ใส่ชามเลยจบละแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราเล่นดีอยู่นะครับผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งนั้นเลยนะฮะแบบนี้เพราะว่าผมจะถ่ายเป็นวันเทคแล้วลงเลยฟูลแมตช์นะฮะจะได้เป็นประสบการณ์ที่สูงที่สุดจากการเล่นในด่านหนึ่งตอนนี้ผมจะกลับมาเล่นเกมนี้จริงจังแล้วฮะหลังจากที่ทะเลทรายไปเล่นเกมอื่นมาสักพักนึงแต่ถ้าโอเวอร์สองมาผมก็จะไปเล่นโอเวอร์สองนะบอกก่อนเพราะว่าโอเวอร์สองกับโอเวอร์สองมันจะเชื่อมเซิร์ฟเวอร์กันได้ด้วยหมายความว่าทั้งสองเกมจะสามารถเล่นด้วยกันได้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นหมวดหนึ่งที่สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วครับโอ้ยยิงไม่โดนไม่เป็นไรไปดีกว่าเราผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองเช็คดูใช่โดนปืนอีล่าโดนเนิร์ฟต้นเนิร์ฟรีคอยล์นะมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างในโอเคได้อยู่ได้อยู่เห็นแล้วนะยิงไม่ทันเลือดน้อยนายส์เยี่ยมมากครับดีมากดีมากผมเก็บ3ไปเมื่อกี้นะฮะเก็บแบบรวดเร็วมากด้วยทำได้อาซิดด้วยเฮ้ยทำไมไม่ได้วะผมยิงไปแล้วนะทำไมผมไม่ได้อาซิดถึงจะปืนนีล่ายังโดนเนื้อไปแล้วแต่ผมก็ถ้าฝีมือผมดีก็ยังเล่นได้อยู่ยังไงก็โอเคมันไม่แย่ขนาดนั้นไปเกิดตรงนั้นดีกว่าตอนนี้ผมรัชเลยแล้วกันก็คือถ้าว่าถ้าสมมติแบบมีเวลาว่าผมก็อาจจะทำคลิปเหมือนเมื่อก่อนนี้นะฮะก่อนหน้านี้เคยทำไปที่แบบ ตัดส่วนฮาแล้วก็ตัดใส่ซับอะไรพวกนี้อาจจะทำถ้าสมมติผมกลับมาแบบเล่นจริงจังแล้วแบบมีส่วนไหนที่เป็นไหนเล่นฮาแล้วสนุกผมก็อาจจะทำแบบนั้นนะฮะในวิธีผมไม่รู้เหมือนกันผมอยากทำอย่างนั้นอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันปิดเทอมด้วยแล้วก็ช่วงนี้คือไม่มีอะไรทำเพราะว่างประมาณ2เดือนเลยเพราะว่าโรงเรียนผมเปิดอีกทีก็พฤษภาสองประมาณแบบเมษาอันนี้คือมีนาเมษาพฤษภาผมเปิดอีกทีโรงเรียนผมเปิดพฤษภาเลยข้างบนชั้น2เหรอใช่ชั้น2คือเข้าไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าทางนี้มันรีคูดหมดเลยวะไม่รู้โอเครู้แล้วไม่เป็นไรรู้ว่ามีรีคูดอยู่ในนั้นรู้ว่ามีคนอยู่ก็โอเคแล้วโอเคแค่นั้นโอเคขึ้นถ้าจำทางได้น่าจะเล่นได้อยู่เล่นตัวนี้ผมเสี่ยงมากเลยนะทิ้งแกวิเวย์ someone is up there
เสียดายอ่ะฟิงก้าบอกอยู่ว่าอยู่มีคนอยู่ข้างบนนะไปดูโง่ตันยองเดินดูเพื่อนเราแล้วกันอะไรวะนะโซฟี someone is on the towerNarrow pan, narrow pan. Left, narrow, narrow. Left, yeah. ชนะแล้วฮะโหเกือบได้ MVP แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะฮะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเป็นฟูลแมตช์สั้นๆที่เล่นมาให้ดูเฉยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ For the Victory ด้วยโอเคไปแล้วฮะ